าจารย์อธิบายเรื่องวิบากกรรมก่อนก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนนะแปลว่าอะไรกรรมสโกมหิแปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนะเราคิดพูดทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะบันทึกเป็นวิบากดีร้ายของตนกรรมทายาโทเราเป็นทายาทของกรรมเป็นผู้ต้องรับมรดกจากการกระทำของตัวเองโอนให้ใครไม่ได้เด็ดขาดและต้องรับทั้งหมดทำอะไรก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำไม่สามารถจะโอนให้ใครได้เป็นทายาทรับมรดกจากการกระทำของตัวเองได้รับอะไรอะไรตัวเองทำมาทั้งนั้นน่ะทำไม่ดีมาทั้งนั้นน่ะทำดีหรือไม่ดีมาทั้งนั้นทำดีก็ต้องได้รับสิ่งดีทำไม่ดีก็ได้รับสิ่งไม่ดีนะแต่สิ่งดีหรือไม่ดีที่ได้รับนี่ไม่ได้จำเป็นต้องได้รับตรงๆนะเช่นเราทำดีเรื่องหนึ่งไปไม่ใช่ได้รับดีเรื่องนั้นจะได้รับเรื่องนั้นก็ได้ได้รับแบบอื่นก็ได้วิบากดีเขาจะจัดสรรเองว่าให้เราได้รับแบบไหนเราทำไม่ดีไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับแบบนั้นก็ได้จะได้รับแบบอื่นก็ได้วิบากไม่ดีเขาจะจัดสรรเองว่าจะให้ได้รับแบบไหนเช่นไปด่าเขานี่นะถูกด่าคืนก็ได้นะถูกชกปากก็ได้นะพอเข้าใจไหมมันไม่จำเป็นต้องได้คืนแบบได้คืนแบบที่เราไปทำนะมันได้รับแบบอื่นก็ได้นะทำดีกับคนอื่นยิ้มให้เขาเขายิ้มให้เราก็ได้นะใช่ไหมหรือเขาทำดีกับเราแบบอื่นก็ได้นะใช่ไหม เราเป็นมิตรไมตรีเราเอาข้าวเอาของให้คนเขาเอาข้าวของแบบนั้นคืนให้เราก็ได้เอาแบบอื่นคืนให้ก็ได้ใช่ไหมหรือทำดีกับเราแบบอื่นก็ได้มันได้หลายแบบนะทำดีไปก็ไม่ใช่ว่าได้ตรงๆแบบที่เราทำนะจะได้แบบไหนก็ได้เอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันอธิบายเท่านี้ว่าเราทำดีไปจะได้รับสิ่งดีเราทำไม่ดีไปจะได้รับสิ่งไม่ดีจะลีลาไหนนั้นแล้วแต่วิบากเขาจะจัดสรรนะแล้วจะได้รับในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปส่วนหนึ่งชาติอื่นสืบไปอีกส่วนหนึ่งพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698นี่เป็นสัจจะอย่างนี้ท่านตรัสว่าเราไม่กล่าวความที่กรรมคือพฤติกรรมหรือการกระทำอันเป็นไปด้วยสัญเจตนาคือความจงใจที่บุคคลทำแล้วสะสมแล้วจะสิ้นสุดไปเพราะมีได้เสวยผลก็หมายความว่าไม่มีการกระทำใดที่คนที่ทำจะไม่ได้รับผลไม่ว่าจะคิดหรือพูดหรือทำจะได้รับผลทั้งนั้นพระเจ้าตรัสอย่างนี้แต่กรรมนั้นแลพฤติกรรมนั้นจะให้ผลในทิฏฐธรรมเที่ยวคือภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งภพต่อไปส่วนหนึ่งภพอื่นสืบไปส่วนหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ชีวิตเราได้รับอยู่ในปัจจุบันคือผลจากการกระทำในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันนะเราทำอะไรในอดีตจะได้รับผลในอดีตส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งเราทำอะไรในปัจจุบันจะได้รับผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปในชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เขาก็จะจัดสรรของเขาดังนั้นสิ่งที่ชีวิตได้รับอยู่ในปัจจุบันคือผลจากการกระทำในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันรับผลตัวไหนหมดฤทธิ์ก็หมดตัวไหนยังไม่หมดฤทธิ์จะไปสังเคราะห์กับอดีตและปัจจุบันอีกสังเคราะห์ร่วมกันอีกแล้วก็ให้ผลตัวไหนหมดฤทธิ์หมดไปตัวไหนยังไม่หมดฤทธิ์จะไปสังเคราะห์กับอดีตและปัจจุบันร่วมกันอีกอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานน่านี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้ที่พระเจ้าตรัสรู้นี่แหละกรรมทายาโทกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนก็กรรมของเราพฤติกรรมของเรานะกรรมพันธุนะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราจะเป็นพันธุ์ดีพันธุ์ชั่วแบบไหนแบบไหนก็พฤติกรรมของเราทั้งนั้นเป็นตัวกำหนดกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้ให้ผลพฤติกรรมของเราสร้างผลให้กับชีวิตเราไม่มีอย่างอื่นนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้นะเอาละเมื่อเรารู้อันนี้เนี่ยเอามาดูให้เข้าใจชัดขึ้นอาจารย์อธิบายตัวนี้ก่อนแล้วพี่น้องจะเข้าใจชัดขึ้นนะในมหาจักรวาลนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นี่พบแล้วว่ามีแต่พลังงานเท่านั้นแหละมีแต่วัตถุและพลังงานวัตถุแตกสลายจะกลายเป็นพลังงานพลังงานมารวมกันจะเป็นวัตถุอยู่เท่านี้เช่นยกตัวอย่างนะน้ำเวลามันระเหยขึ้นไปนะจากน้ำนี่ระเหยขึ้นไปจะมองไม่เห็นเลยจะแยกกันเลยไฮโดรเจน2ตัวกับออกซิเจน1ตัวมันจะแยกกันไปนะเสร็จแล้วเวลามันมารวมกันคึ้มฟ้าคึ้มฝนนี่เขาว่าอีกไม่กี่วันฝนจะตกเนี่ยนะมันมารวมกันนี่นะไอ้ที่มองไม่เห็นมารวมกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ่งที่มองเห็น
น้ำมารวมกันเลยกลายเป็นหยดน้ำลงมานี่คือสัจจะอย่างเงี้ยมันก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างวัตถุแตกสลายจะกลายเป็นพลังงานพลังงานรวมกันก็จะเป็นวัตถุนะฟังนะทีนี้พลังงานคลื่นแม่เหล็กเนี่ยพลังงานนี่เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กนะพลังงานคลื่นแม่เหล็กเนี่ยมันจะทำหน้าที่อะไรพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งหลายทั้งหมดนี่คือพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดแหละในมหาจักรวาลนี้รวมทั้งชีวิตคนด้วยเนี่ยพลังงานคลื่นแม่เหล็กพลังงานคลื่นแม่เหล็กนี่เขาเอาไปทำประโยชน์ได้เยอะแยะอย่างเช่นให้ประตูเปิดประตูปิดนี่นะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องเปิดประตูล็อกเดินไปห้างร้านหลายที่นะเดินไปใกล้ๆก็เปิดรู้แต่สมัยก่อนตกใจเฮ้ยอะไรว่าผีหลอกก็ว่าผีหลอกหรือเทวดาช่วยมันเปิดเองเลยประตูนะแล้วเดินไปปิดกึ๊บเลยโอ้แล้วเราจะออกได้มั้ยเดินนี่ทางเปิดก็ไม่มีเอาเล่าให้ฟังนะเขาทำเอาอะไรทำรู้ไหมเข้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสั่งให้ประตูเปิดประตูปิดได้เขาทำได้ทุกวันนี้สั่งให้เปิดน้ำเปิดไฟปิดน้ำปิดไฟก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยให้โดนเหาะไปเหาะมาตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นะไอ้ที่เหาะๆนะโอ้ยสั่งการอยู่เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้มันเหาะไปเหาะมาก็ได้ได้หมดแล้วทุกวันนี้นะขึ้นโทรศัพท์นี่คุยกันข้ามทวีปก็ได้นะโอ้ยเห็นหน้ากันด้วยไม่ใช่ธรรมดานะมันสร้างภาพแสงสีเสียงได้หมดเลยสร้างภาพแสงสีเสียงอะไรก็ทำได้ก็ทำได้หมดขึ้นวิทยุขึ้นโทรทัศน์นี่ก็สร้างเสียงได้สร้างภาพแสงสีเสียงได้ขึ้นโทรศัพท์นี่โอ้ยทำอะไรได้เยอะเห็นหน้าก็ได้สร้างภาพแสงสีเสียงได้หมด สรุปแล้วนี่จะเห็นว่าขึ้นแม่เหล็กนี่มันทำอะไรได้ทุกอย่างเลยตั้งใจฟังอันนี้ดีๆมันทำได้ทุกอย่างเลยแล้วจิตวิญญาณของคนก็เป็นขึ้นแม่เหล็กชั้นนั้นเหมือนกันแต่เป็นขึ้นแม่เหล็กระดับจิตวิญญาณนะคลื่นแม่เหล็กสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างชั้นใดคลื่นแม่เหล็กในจิตวิญญาณก็ทำได้ชั้นนั้นเหมือนกันแต่เก่งกว่าจิตวิญญาณของเรานี่เป็นคลื่นแม่เหล็กที่ทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็ทำให้สร้างผลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้โดยใจว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยสร้างผลได้ทุกอย่างเลยเขาเก่งขนาดนั้นเลยนะสร้างได้ทุกอย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจิตวิญญาณเราเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเนี่ยอื่นจากนี้ไม่มีนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนะแม้แต่โรคเนี่ยจะแข็งแรงจะเป็นโรคจิตเนี่ยเป็นตัวสร้างถ้าเราคิดพูดทำถูกต้องก็สร้างความแข็งแรงให้คิดพูดทำผิดไม่ถูกต้องก็สร้างความเจ็บป่วยให้ในร่างกายเราชั้นใดข้างนอกก็เหมือนกันชั้นนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาละทีนี้เมื่อเราคิดพูดทำดีหรือไม่ดีมันก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีในจิตวิญญาณของเราแล้วใครได้รับผลดีหรือไม่ดีก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นจิตวิญญาณจะทุรังคมังไปได้ไกลอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะบันทึกเป็นวิบากดีร้ายของเราใส่ไปในคอมพิวเตอร์ของจิตวิญญาณแล้วใส่ไปแล้วเหมือนกับเราใส่คลื่นเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วสั่งให้โดนลอยไปลอยมาได้นะใส่ข้อมูลเข้าไปใส่คลื่นเข้าไปนะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการสร้างคลื่นดีหรือไม่ดีให้กับตัวเองคลื่นดีเรียกว่าวิบากดีคลื่นไม่ดีเรียกว่าวิบากไม่ดีวิบากแปลว่าพลังสร้างผลเราเป็นคนสร้างผลให้กับตัวเราเองเป็นคลื่นดีหรือคลื่นไม่ดีของตัวเองทีนี้คลื่นดีนี่มีหน้าที่ดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามานะหาชีวิตของเราสร้างเป็นสภาพดีๆผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปส่วนคลื่นไม่ดีมีหน้าที่ดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาสร้างเป็นสภาพร้ายๆในชีวิตเราแล้วก็ผลักดันสิ่งดีๆออกไปนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้อื่นจากนี้ไม่มีไอ้โลกนี้ไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิ้นทุกอย่างมีมาแต่เหตุคือกรรมกรรมคือพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมของเราเองเนี่ยตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมกรรมคือพฤติกรรมการกระทำในกายหรือในวาจาหรือในใจสร้างผลทั้งนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่167ถึง178เนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าการคิดหรือพูดหรือทำทางกายหรือวาจาหรือแม้แต่ในใจก็สร้างผลแม้แต่ในใจก็สร้างผลอาจารย์ถึงอธิบายว่าแค่เรากลัวในใจก็ยังหาของไม่เจอเลยใช่ไหมแต่เรากล้าปุ๊บหาของเจอกว่าเรากลัวอย่างนี้เป็นต้นเรากลัวกังวลหวั่นไหวก็สร้างความเจ็บป่วยให้เราใช่ไหม
เราไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวก็สร้างความแข็งแรงให้เราใช่ไหมเห็นไหมพลังกลัวพลังกล้านี่ก็สร้างผลให้กับชีวิตแตกต่างกันทั้งภายในทั้งภายนอกแตกต่างกันนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะเอาละนะทีนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นคลื่นแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กก็สามารถดูดดึงทุกอย่างได้หมดนะดูดดึงทุกอย่างได้หมดผลักทุกอย่างได้หมดเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็พบคลื่นแม่เหล็กอันนี้แล้วแต่เขายังไม่พบคลื่นแม่เหล็กในจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าพบคลื่นแม่เหล็กในจิตวิญญาณโอ้โหวิเศษทำได้เหมือนกันกับข้างนอกแต่เก่งกว่าเก่งกว่าสร้างได้ทุกอย่างเลยจนท่านบอกว่าทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจและพิสูจน์ได้แล้วพี่น้องอยู่ไปก็จะพิสูจน์ไปเรื่อยๆอาจารย์พาพิสูจน์สักสองสามอย่างเพื่อให้ได้เข้าใจชัดพี่น้องเคยไหมเราบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่งเราก็ระวังไม่ให้อะไรโดนระวังไม่ให้อะไรโดนแล้วโดนไหมโดนครั้งเดียวเปล่าไม่โดนตั้งหลายทีใช่ไหมบางทีเราไปที่ใหม่นะวันใหม่ไปที่ใหม่สิ่งใหม่กระแทกถูกที่เก่านั่นแหละใช่ไหมก็เราระวังโอ้โหระวังแทบตายเลยทำไมมันโดนนะทำไมมันแม่นอย่างนั้นน่ะทำไมมันแม่นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทำวัตถุจะไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทำนะเพราะฉะนั้นวัตถุที่มันเคลื่อนมากระแทกจุดที่เราบาดเจ็บถ้าไม่มีแรงดูดมามันจะไม่มานะมันจะไม่เข้ามาตรงนั้นหรอกถ้ามันไม่มีแรงพามามันจะไม่มาแล้วแรงนั้นมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกมาจากข้างในดูดมาใส่เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นแรงข้างนอกนะถ้าเป็นแรงข้างนอกเนี่ยเราขยับนิดเดียวมันก็พลาดแล้วแต่แรงข้างในเป็นไงมันดูดไปใส่เนี่ยมันจะพลาดไหมไม่มีพลาดหรอกมันเหมือนแม่เหล็กดูดลูกเหล็กอ่ะคุณไปไหนมันก็ดูดไปถูกหมดแล้วมันดูดเชื้อมันแบบหลับตามยังถูกเลยนะไปอยู่ที่ไหนมันก็ถูกหมดแล้วแม่เหล็กมันดูดลูกเหล็กอ่ะไปวางไว้ที่ไหนมันก็ดูดถูกหมดอันนี้คลื่นแม่เหล็กในชีวิตเรานะไปอยู่ที่ไหนดูดมาถูกหมดนั่นแหละเพราะว่ามันมีคลื่นดูดอยู่วันที่มันแม่นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีไส้ศึกมันต้องมีไส้ศึกแน่ๆเลยไส้ศึกคืออะไรไส้ศึกคือวิบากร้ายในชีวิตของเราเองนี่แหละเขาเลือกเลยว่าจะเอาอันนี้มากระแทกตรงนี้ตรงนี้ก็แบบเฉียดๆก็มีนะบางทีก็เฉียดๆนะเออเอาไปเฉียดๆก็เออสะดุ้งบางทีก็โดนข้างๆหน่อยบางทีตรงกลางเลยประจักษ์เลยโอ้ทำไมแม่นอย่างนี้นาะนะตามวิบากของแต่ละคนไม่ต้องอะไรมากแล้วแค่ฟันเรากัดไอ้กระพุ้งแก้มเนี่ยนะกัดหนึ่งครั้งแล้วก็คิดว่าจะไม่กัดอีกใช่ไหมตั้งใจว่าจะไม่กัดอีกใช่ไหมเสร็จแล้วที่เดิมเปล่าที่เดิมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามกัดที่เดิมมันแหละทำไมไม่กัดที่ใหม่บ้างอ่ะอยากกัดเหรอที่เดิมอยากกัดเหรอโอ้ยไม่ได้อยากกัดหรอกแต่ทำไมไม่กัดที่เดิมอ่ะก็ไม่ได้อยากกัดก็ไม่รู้มันไม่รู้วิบากมันจะดึงไปใส่ที่เดิมมันแหละวิบากเก่งจะตายนะนี่เล่าให้ฟังว่ามันมีจริงวิบากมันมีจริงนะอ้าวทีนี้มาดูอีกกันหนึ่งเรื่องวิบากกรรมมาดูอีกกันหนึ่งนะวิบากกรรมอีกกันหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ยินไหมรถประสบอุบัติเหตุชนกันก็ตามนะรถบุบบู้บี้หมดคนส่วนใหญ่ตายแต่มีไหมบางครั้งบางคราวมีบางคนไม่ตายมีไหมมีคนที่ไม่ตายนะวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหมทำไมไม่ตายไม่ได้เลยเหล็กกระแทกคนกระแทกเหล็กตายอย่างเดียวไม่มีเหลือหรอกมันจะไปเหลืออะไรหรอกก็ตายกันหมดเป็นเบื่อเลยนะไอคนนี้รอดเฉยเลยทำไมแล้วทำไมไม่ตายวิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร์อธิบายได้วิทยาศาสตร์ธรรมดาอธิบายไม่ได้ต้องวิทยาศาสตร์ระดับพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับพุทธศาสตร์อธิบายยังไงมันต้องมีพลังมาต้านไม่ให้เหล็กกระแทกคนไม่ให้คนกระแทกเหล็กมันถึงจะรอดแล้วพลังนั้นมาจากไหนก็มาจากพลังดีของคนคนนั้นนั่นแหละวิบากดีของคนคนนั้นเองเพราะพลังงานอื่นมันเหมือนกันหมดพลังงานความร้อนความเย็นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงลมอะไรพลังงานทุกอย่างอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดอยู่บริเวณเดียวกันต่างกันอยู่อันเดียวคือพลังดีชั่วของแต่ละคนเท่านั้นที่อยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละคนเท่านั้นที่ต่างกันแล้วก็ให้ผลกับชีวิตนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนี่ก็อธิบายให้ฟังว่าเห็นไหมก็ไม่ตายนี่แผ่นดินถล่มตุรกีเนี่ยโอ้โหตาย 23,700 กว่าว่างั้นนะโอ้ 20,000 กว่าเลยนี่เสียชีวิตกันเนี่ยแล้วมีคนรอดตายทั้งที่โดนเหมือนกันน่ะ
โอ้โดนถล่มมาเหมือนกันคนจะรอดเนี่ยจะมีไอ้ที่ถล่มมาเนี่ยจะไปเป็นกำบังเองนะจะลงมาเหลี่ยมที่เป็นกำบังให้เขาไม่ถูกทับอ่ะแล้วก็คนเขาไปช่วยได้อย่างนี้เป็นต้นเขามีกุศลของเขาคนที่ไม่ตายอ่ะก็มีกุศลของเขาที่จะรอดตายโอ้ใครจะไปกำหนดได้ว่าอย่ามาทับหัวอะไรนะไม่ได้นะวิบากดีของเขาสร้างเองเลยถล่มก็ถล่มวิบากร้ายจะต้องโดนถล่มแต่เขาก็เอาอะไรมากันกันไว้แล้วก็รอดตายกันไปดูได้เลยคนที่รอดตายเนี่ยเฉียดชิวเฉียดชิวทั้งนั้นมีอะไรมาบังไว้ทั้งนั้นมีอะไรมาบังๆไว้ช่วยเขานี่เป็นพลังที่มองไม่เห็นเป็นพลังความดีของเขาที่ช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างไปอย่างนี้ก็จะพอเห็นภาพนะเอาให้ชัดขึ้นอีกว่าพลังวิบากดีร้ายมีจริงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในอาพาธสูตรด้วยว่าวิบากร้ายไปรวมกับร้อนเย็นไม่สมดุลจะเป็นโรคได้ทุกโรควิบากดีเนี่ยนะไปรวมกับสมดุลร้อนเย็นเนี่ยจะทำให้หายโรคได้ทุกโรคนะอันนี้ในอาพาธสูตรเดี๋ยววันหน้าจะอ่านให้ฟังอาจารย์ยกตัวอย่างว่ามันมีจริงนะพลังวิบากดีร้ายเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนเจ็บป่วยได้โรคเดียวกันให้กินยาชนิดเดียวกันเข้าไปเลยหายเท่ากันทุกคนไหมไม่ได้เท่ากันทุกคนคนอายุเท่ากันเป็นโรคเดียวกันโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ให้ยาชนิดเดียวกันเข้าไปหายไม่ได้เท่ากันทุกคนนะบางคนก็หายมากบางคนก็หายปานกลางบางคนก็หายน้อยบางคนก็ไม่หายเลยบางคนแพ้ด้วยใช่ไหมไม่เหมือนกันคนเหมือนกันใส่สิ่งเดียวกันเข้าไปทำไมผลออกมาไม่เหมือนกันถ้าทุกอย่างมันเกิดจากวัตถุเท่านั้นที่เข้าไปในร่างกายมันจะเหมือนกันหมดแต่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่แต่วัตถุนะมันมีจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีวิบากดีร้ายมาเกี่ยวข้องมันจึงไม่เหมือนกันนี่คือสัจจะอย่างนี้หรือไม่แต่กินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปเหมือนกันให้กินเอาง่ายๆเลยกินพริกเผ็ดๆเหมือนกันเลยเอ้ากินเท่ากันเลยนะคนน้ำหนักเท่ากันป่วยเหมือนกันหรือแข็งแรงเหมือนกันให้กินพริกเผ็ดๆเข้าไปเท่าๆกันเลยนะเยอะๆหน่อยเท่าๆกันเลยจะออกกันเหมือนกันเป๊ะทุกคนไหมไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนนะบางคนก็แสบปากบางคนก็แสบท้องบางคนก็แสบไส้บางคนก็แสบเลยไส้ไปอีกนะ เป็นฤทธิ์สีดวงเลยออกมาอีก โผล่ออกมาข้างนอกยังแสบอยู่เลยนะบางคนก็โอ้ยออกร้อนตามเนื้อตัวตาแดงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไม่เหมือนกันใส่สิ่งเดียวกันเข้าไปในคนเหมือนกันแต่ผลออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฟังดีๆบางคนไม่เป็นอะไรเลยก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมีพลังวิบากดีร้ายเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดอ่ะมันมีอันเดียวที่ไม่เหมือนกันคือพลังวิบากดีร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะเหมือนกันนะนี่ให้คนเนี่ยนะเตรียมคำพูดไว้เหมือนกันเลยนะแล้วไปขายของคำพูดคำเดียวกันเลยไปขายของเอาคุณว่าจะขายได้เท่ากันไหมไม่เท่าหรอกให้ไปพูดกับคนคนเดียวกันเลยคนนี้ไปพูดกับคนนี้ไปพูดจะขายของได้เท่ากันไหมไม่เท่าหรอกกุศลต่างกันจะบอกให้กุศลกับกุศลเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันหรอกนั่นนี่คือสัจจะนะในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าด้านวัตถุหรือคำพูดหรืออะไรอะไรเท่านั้นนะมันยังมีวิบากดีร้ายมาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่ท่าทีลีลาหรือแม้แค่คำพูดเท่านั้นนะมันมีจิตวิญญาณมีวิบากดีร้ายมาเกี่ยวข้องด้วยทุกเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณมีฤทธิ์แม้แต่ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยนะในธรรมิกสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้นำพูดตามปฏิบัติศีลธรรมนะโอ้โหจะเป็นพลังวิบากดีทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยนะทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรปกติทำให้ฤดูกาลดีทำให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์คนกินแข็งแรงอายุยืนแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆมีผลขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ว่ามีผลแต่ในโลกนะทะลุจักรวาลเลยนู่นนะทะลุออกไปหาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวไม่ใช่ธรรมดาพลังวิบากดีร้ายลึกซึ้งขนาดนั้นนะส่วนถ้าผู้นำพูดตามนะปฏิบัติไม่ดีทีนี้นะไม่ปฏิบัติศีลธรรมพากันผิดศีลผิดธรรมมันจะเป็นวิบากร้ายมันจะเป็นพลังวิบากร้ายที่ทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวมันทะลุจักรวาลเนี่ยทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคจรผิดปกติแล้วทำให้ฤดูกาลผิดปกติข้าวกล้าเจริญงอกงามไม่ดีคนกินเจ็บป่วยอายุสั้นท่านว่างั้นนะโอ้ยใครไปกินของคนไม่มีศีลมีธรรมเตรียมตัวมีโรคมากอายุสั้นแล้วก็จะมีวิบากร้ายในแง่เชิงต่างๆจะมีเรื่องร้ายท่านตัดไว้อย่างนี้เลยนะ
เอาเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าพระพุทธเจ้ายืนยันเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่เป็นธรรมิกสูตรนี่โอ้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นคนฟังถ้าไม่เข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยจะฟังแล้วงงฟังแล้วเมาแต่ถ้าเข้าใจเรื่องพลังงานที่อาจารย์อธิบายเนี่ยจะเข้าใจได้ถ้าเข้าใจอันนี้จะเข้าใจได้เลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากพฤติกรรมดีหรือไม่ดีของผู้นั้นนั่นเอง